ระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่สองครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรกับเจ้ามันดาเรียมธิดาพญานนทบุรีศรีมหาอุทยานเมื่อแรกประสูติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยะฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอหม่อมเจ้าชายทัพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมากพอนอกจากจะทรงเป็นหลานปู่พระองค์ใหญ่แล้วยังมีพระพักตร์คล้ายสมเด็จพระบรมอัยยิกาธิราช